จ้าชุลันนายถามอะไรไปเนี่ยนี่ก็คือความจริงของกบฏเจสันอย่างนั้นเหรอจางชุลันจางชุลันหยุดนะรามือเถอะอย่าว่าแต่พวกเรา3คนเลยต่อให้10คน100คนก็เปิดไม่ออกหรอกจางชูหลันมีสติหน่อยสิหมอนี่ทำอะไรกันแน่นะมีสติหน่อยแย่แล้วแยกกันทั้ง3คนเลยต้องให้พลังที่ของพวกเขาไหลออกมาคนนี้แบบนี้แล้วกันอาจารย์จางชูหลันอะไรกันเกิดอะไรขึ้นในที่สุดก็ฟื้นสักทีรีบไปไปเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเฝิงเปล่าเปล่าจบแล้วโอ้ยพอฟื้นแล้วเหรอฉันเห็นว่าพลังชีของพวกนายวิ่งมั่วไปทั่วก็เลยจัดที่ประจรให้หน่อยนะจางชูหลันนายถามอะไรกันแน่เนี่ยนายเกือบทำให้เราสองคนตายแล้วรู้ปะฉันถามนายอยู่นะไม่เป็นไรหรอกเหล่าชิงเอาคนนอกเข้ามโนภาพเป็นความรับผิดชอบของพวกเราขอโทษฉันทำให้ทุกคนมาพัวพันด้วยนายไม่เคยฝึกวิชาจิตฉีเหมินย่อมง่ายที่จะถูกลวงถ้าฉันไม่ได้ตื่นมาจากมโนภาพผลจะเป็นยังไงถ้านายไม่ได้สติแล้วก็ตัวตนของพวกเราสามขุนพลก็จะเกาะตัวไม่ได้ฉันก็ไม่มีทางปลดไข้คนได้ส่วนนายถ้ายังดึงดันไปหาคำตอบนั้นร่างกายต้องแหลกสลายแน่สุดท้ายเราสองคนก็จะถูกคำตอบเดินกินติดอยู่ในมโนภาพกลายเป็นซากศพที่เดินได้